สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูป่งจะมาสอนวิธีการหาครนที่เหลือเศษไม่เท่ากันนะคะทำแค่3ามขั้นตอนง่ายๆเองค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เราหาครนของตัวหารที่โจทย์ให้มานะคะต่อไปขั้นตอนที่สองนำเศษลบออกจากตัวหารแต่ละตัวนะคะโดยเด็กๆต้องสังเกตว่าผลลบที่หนูได้จากขั้นตอนนี้จะต้องเท่ากันนะคะต่อไปขั้นตอนที่สาม ก็ให้อนานำขั้นตอนที่หนึ่งลบออกด้วยขั้นตอนที่สองก็จบเลยค่ะได้คําตอบนะคะมาลองดูโจทย์ค่ะว่าโจทย์เขาเป็นยังไงเราถึงต้องใช้วิธีนี้นะคะโอเคโจทย์บอกว่าจงหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่มาหารด้วยสิบห้าจะเหลือเศษสิบสามถ้าหารด้วยยี่สิบจะเหลือเศษสิบแปดแล้วก็ถ้าหารด้วยยี่สิบห้าจะเหลือเศษยี่สิบสาม จุดสังเกตนะคะตัวหารคือ15 20แล้วก็25ดังนั้นเราจะเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะก็คือหาคอร์อนของตัวหารที่โจทย์ให้มาก็คือ5้าได้แล้วก็25นะคะครูก็เอาแม่5ไปหารนะคะ ก็ได้3ได้4แล้วก็ได้5ก็ได้สเต็ปหนึ่งค่ะก็คือคอ,อนอเกิดจากการเอา5้าคูณ3คูณ4คูณหซึ่งได้300รสังเกตว่าครูทำตัวแดงตรงเลข300รอเพราะเดี๋ยวจะเอาสา300ไปใช้นะคะต่อไปขั้นตอนที่2เด็กๆก,ก็นำเศษนะคะไปลบออกจากตัวหารแต่ละตัวถ้าหารด้วย15จะเหลือเศษสิบสามเอามาลบกันเหลือเศษหลือส ถ้าหารด้วย20จะเหลือเศษ18จะลบกันแล้วเหลือสองถ้าหารด้วย25สิบห้าเหลือเศษ23าลบกันแล้วเหลือสองครูเขียนด้วยสีแดงให้เด็กๆเ,เห็นละสังเกตว่าผลลบที่ได้เท่ากันจริงๆด้วยแล้วเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายค่ะสเต็ปที่สาให้เด็กๆเ,เอาขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2มาลบกันได้เลยค่ะก็คือเอา300ร้อมาลบออกด้วยสองก็จะเหลือ2 9 8บได้คำตอบแล้วค่ะ การตีความหมายความว่ายังไงหมายความว่าสอง้าสิบแปดนะคะถ้าถูกหารด้วยสิบห้าจะเหลือเศษสิบสาสองสิบดถ้าถูกหารด้วย20สจะเหลือเศษสิบแดแล้วก็สองอ้าสิบดถูกหารด้วย25สิ้าก็จะเหลือเศษยี่สิสามนั่นเองค่ะ